มาเจอกับเนี่ยครับคาปาริกนะครับโยกสวยแล้วก็โดนตัดด้วยครับดูจังหวะอีกทีนึงครับว่าจังหวะนี้นะคาปาริกเสียไปแล้วครับแต่นี่ครับแน่นอนครับเฮเบตี้นี่ก็ลุ้นประตูที่3ของตัวเองในฤดูกาลนี้เหมือนกันครับสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเท้าซ้ายครับเฮเบตี้เฟร์นันเดสเฮเบตี้มายิงช้าเหลือเกินครับซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้คราวนี้ยิงสูงหน่อยแล้วก็สราวุธยากเลยครับเฮเบตี้ยิงซ้ายนะครับบอลสูงเลยครับแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะป้องกันไว้ได้นะครับทางสราวุธกองลาบ 2-0 ครับให้อาร์มี่ขึ้นนำชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น